เรื่องของคุณภาพอากาศวันนี้เป็นวันแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ Work f r ฟ m home เพราะว่าหลังจากก่อนหน้านี้เผชิญฝุ่นพิษแล้วก็มีอากาศแย่ติดอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะฮะแต่ว่าท็อป1ทเนี่ยเรียกว่าเป็นหลายเดือน น,นี่คือบรรยากาศ work from home นะครับสารลกลางจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้ว่านิรัตพงศิทธิถาวรนะครับได้ออกประกาศให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งนําระบบการทํางานที่บ้านหรือว่า work from home มาใช้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนใช้ช่องทางในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับในการปฏิบัติงานรวมทั้งเอกชนสถานประกอบการห้างร้านด้วยนะครับก็ให้พิจารณา work from home เช่นกันในส่วนที่ไม่ส่งผลกระทบ พบต่อกิจาการแล้วก็ให้ดําเนินการตามประกาศเป็นเวลา3วันก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่9เมษายน10และ11เมษายนเรียกว่าชนสงกรานไปเลยนะฮะวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกของการเวิร์กฟอร์มโฮมก็คุณผู้ชมดูบรรยากาศพบว่านะครับเจ้าหน้าที่ราชการมาทํางานบางตาครับแต่ก็ยังคงมีบางส่วนที่ต้องมาทํางานตามปกติเพราะว่าเป็นจุดที่อำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชนเรื่องเอกสารเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับ แล้วก็ทางปอพจังหวัดเชียงใหม่ก็จัดกิจกรรมบลิกบิิกครีนนิ่งเดย์ล้างทำความสะอาดถนนรดน้ำต้นไม้ฉีดพ่นละอองฝอยเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศนะครับที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สากษัตริย์แล้วก็มีผู้บริหารมีเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่เร่งทำความสะอาดนะครับโดยในการาใช้น้ำเนี่ยฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนนเพื่อลดฝุ่น ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่3ด้วยอันนี้ก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับเปิดดูเว็บไซต์ iq air ล่าสุดๆร้อนๆนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราตอนนี้เนี่ยลงมาอยู่เป็นอันดับ2ของโลกนะครับเมื่อตอนเที่ยงดูยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่เลยเป็นสีม่วงแต่ตอนนี้เป็นสีแดงอันดับ2ของโลกครับแต่ก็ยังถือว่าค่อนข้างวิกฤตอยู่